สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาเปิดกลุ่มพระของอาจารย์คมไตรเวทจอมถวังเวทแห่งเมืองสุพรรณนะครับที่เก็บพระกลุ่มไว้บานตะไทยนะครับเรายังอยู่ในจังหวัดสุพรรณอยู่นะครับเพราะสุพรรณถือว่าเป็นเมืองพระกลุ่มเมืองหนึ่งพระที่เอามาโชว์เอามาทำนะครับผมจะให้อาจารย์พูดนะครับเดี๋ยวพลาดยังไงครับอันนี้กลุ่มอะไรครับอาจารย์อันนี้เป็นพระร่วงนะพิมพ์ต่างๆนะเพราะมันมีอยู่ในพิมพ์กับพระสุมนครโกษากรุบ้านหัวเกาะ อำเภอศรีประจันต์จังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นเมืองเก่าเป็นชุมชนโบราณมาไม่ต่ำกว่า 3,000 ปีคาดว่าไม่ต่ำกว่า 3,000 ปี และโดยเฉพาะร่วมสมัยกับเมืองอู่ทองหรือว่าทวารวดีสมัยก่อนไม่ได้เรียกสุพรรณบุรีเรียกว่าสุพรรณภูมิก่อนจะเรียกว่าสุพรรณภูมินะเรียกกันว่าพันทุมบุรียุคขอมยังปกครองหรือว่าขอมยังเรืองอำนาจอยู่เรียกว่าเมืองพันทุมบุรีจากนั้นมาเป็นสุพรรณภูมิแล้วกำเนิดกษัตริย์สุพรรณภูมิเนี่ยกษัตริย์พระองค์แรกจะเป็นใครไม่รู้แต่ว่าที่เริ่มมีประวัติบันทึกก็มาเริ่มต้นที่ขุนหลวงพระง่วหรือว่าง่วอินนะครับหรือว่าง่วอินเป็นกษัตริย์เชื้อสายลาวนะเชื้อสายลาวหรือว่าผู้ไตผู้ไทยเนี่ยครับไม่ใช่คนไทยนะไม่ใช่คนไทยไม่ใช่คนสยามเป็นเชื้อสายลาวปกครองเมืองสุพรรณบุรีหรือว่าเมืองสุพรรณภูมิยุคเดียวกันกับเจ้าอู่ทองนะหรือว่าท้าวอู่ทองครับเจ้านครรัฐอู่ทองไม่ใช่กษัตริย์นะจริงๆแล้วเป็นแค่ท้าวเพราะบันทึกโบราณน่ะไม่ได้พูดถึงกษัตริย์ไม่ได้เรียกว่าพระเจ้าอู่ทองเรียกกันท้าวอู่ทองทั้งหมดบันทึกเล่มไหนก็จะเรียกเท้าอู่ทองเท้าอู่ทองทั้งหมดคำว่าเท้านี่ก็ไปจมกับชื่อของลาวเท้านู้นเท้านี้ปัจจุบันใช่อันนี้เป็นเครื่องยืนยันว่าไม่ใช่ไทยไม่ใช่ไทยครับแต่ทีนี้เท้าอู่ทองเนี่ยจนกระทั่งปัจจุบันเนี่ยนักประวัติศาสตร์นักวิทยาการนักวิชาการต่างๆก็ยังค้นหาหลักฐานไม่ได้ว่าเท้าอู่ทองที่จริงแล้วเนี่ยท่านเป็นชาติพันธุ์ใดกันแน่บางสายก็ว่าเป็นขอมครับนะเป็นคนขอมบางสายก็เชื่อว่าเป็นคนจีนครับเป็นพ่อค้าจีนนะหรือบางสายก็ว่าเป็นกษัตริย์เชื้อสายลาวจากทางเชียงแสนนู่นก็เลยยังไม่ชัดเจนนะก็แล้วแต่ว่าใครจะเชื่อว่าท้าวอู่ทองท่านเป็นชาติพันธุ์ใดตอนนี้ก็แล้วแต่แต่ที่แน่นั่นก็คือว่าท้าวอู่ทองหรือเจ้าเมืองอู่ทองเนี่ยมีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นในทางเป็นดองนะในทางเป็นดองหรือในทางสมรสกับ เจ้าเมืองสุพรรณภูมิก็คือคุณหลวงพะง่วนะเป็นดองกันก็คือไปได้เหมือนจะไปได้น้องสาวหรือพี่สาวคุณหลวงพะง่วเนี่ยเหตุเพราะว่าสมัยโบราณเนี่ยยุคนั้นเนี่ยมันไม่มีการลบพุ่งอะไรกันทั้งนั้นแผ่นดินยังกว้างใหญ่ไพศาลผืนป่ายังมีมากมายประชากรยังมีน้อยครับนะที่อยู่อาศัยเยอะแยะที่ทำกินเยอะแยะนะตั้งหลักปักฐานเป็นชุมชนเป็นแหล่งชุมชนขึ้นมาเพื่อทำการค้าขายหรือว่าซื้อขายแลกเปลี่ยนกันนะอู่ทองก็มีเมืองท่าอยู่ค้าขายกันที่นี่สุพรรณบุรีหรือสุพรรณภูมิก็มีเมืองท่าเพราะว่าเมืองสุพรรณอยู่ติดลุ่มน้ำท่าจีนนะไปมาสะดวกอู่ทองนี่กับสุพรรณนี่คนละเมืองกันนะครับคนละเมืองครับห่างกัน30กิโลเมตรโดยประมาณครับแต่ว่าเป็นคนละเมืองครับนะสมัยก่อนไม่ใช่ประเทศไงครับมันเป็นเมืองครับเป็นชุมชนใหญ่ปุ๊บก็เรียกว่าเมืองละครับแต่สมัยก่อนเขาเรียกเมืองหรือเปล่าก็ไม่รู้ครับนะเขาเรียกอะไรก็ไม่รู้ครับแต่ปัจจุบันเราเรียกกันว่าเมืองครับนะทีนี้ก็ทำต่างคนต่างค้าขายกันนะสมัยนั้นก็ถือว่าเป็นการค้าโลกแล้วนะครับมีการค้าโลกเพราะว่า
มีการคิดค้นเข็มทิศเพื่อเดินสำเภาได้แล้วจีนก็ล่องสำเภามาค้าขายสินค้าแลกเปลี่ยนสินค้ากันที่เมืองอู่ทองแล้วก็เมืองสุพรรณภูมิอินเดียหรือบรรดาแขกที่ชมพูทวีปก็ล่องสำเภามานะบรรดาพวกเปอร์เซียที่มาจากทางยุโรปนะก็นำสินค้าทางยุโรปมาซื้อขายแลกเปลี่ยนกันที่เมืองอู่ทองที่สุพรรณภูมิเช่นกันมันจึงถือได้ว่าเป็นการค้าโลกแล้วแต่ว่ามันยังเป็นการค้าย่อยๆนะไม่เหมือนปัจจุบันบรรดาฝรั่งจากเปอร์เซียเนี่ยนะก็เอาสินค้าแถบยุโรปแทบจะทั้งหมดอย่างเช่นของอียิปต์ของเปอร์เซียของอะไรเนี่ยล่องสำเภามาอินเดียก็เขาเอาของอินเดียแต่ละเผ่าพันธุ์มาจีนก็เอาของแผ่นดินใหญ่พ้นทะเลมาแลกเปลี่ยนซื้อขายกันโดยเฉพาะส่วนมากสมัยโบราณที่แท้จริงส่วนมากจะเป็นการแลกเปลี่ยนกันนะที่จะเอาเงินตรานั้นไม่ค่อยมีหรอกเอาสินค้าแลกกันนะเพราะว่าทางเอเชียเนี่ยมันจะอุดมด้วยของป่าต่างๆหลากหลายชนิดเช่นบรรดาสมุนไพรเครื่องเทศแล้วก็บรรดาซากสัตว์กระดูกงาเขี้ยวเขาต่างๆและโดยเฉพาะถ้าตามประวัติศาสตร์ก็ประเภทว่างาช้างเขากวางหนังกวางนะที่ทางยุโรปต้องการก็เอาสินค้าทางยุโรปมาแลกเปลี่ยนกันเป็นการค้าต่างคนต่างค้าขายกันไปมันไม่มีการลุกล้ำอาณาเขตกันหรอกสมัยก่อนนะแต่ละเมืองละเมืองก็ค้าขายกันไปเมืองไหนที่มีการค้าขายค่อนข้างจะชุกชุมเมืองนั้นก็จะเศรษฐกิจดีเพราะจะมีรายได้จากส่วยหรือภาษีนะฉะนั้นเมืองโบราณทุกเมืองสิ่งสำคัญที่สุดของแต่ละเมืองคือท่าเรือจะต้องมีท่าเรือในการค้าขายถ้าเมืองไหนอยู่ไกลจากลำน้ำอยู่ไกลจากทะเลไม่มีท่าเรือไม่มีฐานการค้าที่มั่นคงเศรษฐกิจเมืองนั้นจะไม่ดีเพราะเหตุว่าดำรงอยู่ได้เฉพาะการเกษตรและโดยเฉพาะสมัยย้อนไปเมื่อหลายร้อยปีหรือเป็นพันปีเนี่ยทำไร่ทำนาได้พืชผลเกษตรมาแล้วจะไปขายใครมันต่างคนต่างทำมีข้าวมีเยอะจริงแต่ไม่รู้จะไปขายใครมันเป็นอย่างนั้นครับนะแต่ถ้าหากว่ามันมีท่าเรือนี่ก็คือชาติพันธุ์อื่นที่มาจากต่างพ้นทะเลหรือว่าแดนไกลนะเขาก็มาซื้อข้าวจากเราเขาก็เอาสินค้าอื่นเข้ามาจำหน่ายให้เรานะฉะนั้นแต่ละเมืองที่เป็นเมืองโบราณที่เจริญรุ่งเรืองมั่นคงถาวรได้ทุกเมืองล้วนมีท่าเรือทั้งสิ้นแม้กระทั่งเมืองสุพรรณภูมิหรือสุพรรณบุรีหรือเมืองอู่ทองแล้วก็อยุธยาหรือว่าอโยธยานะก่อนที่จะเป็นอยุธยาเนี่ยชื่ออโยธยาก่อนนะครับอยุธยามาเปลี่ยนทีหลังชื่ออโยธยาอโยธยาก็ติดร่มน้ำนะเจ้าพญาก็เป็นแหล่งค้าขายเช่นกันฉะนั้นบรรดาเมืองต่างๆภายหลังจากนั้นมาเนี่ยที่มีการทำสงครามกันอย่างเช่นพม่ากับไทยนะหงสาวดีกับไทยตองอูกับไทยกับอยุธยาสมัยก่อนที่เข้ามารบกันจนบันทึกเป็นประวัติศาสตร์ชาติไทยของเราเนี่ยแต่ละครั้งแต่ละคราวที่ฝ่ายพม่ายกทัพเข้ามามาโจมตีกันนะผัดกันแพ้ผัดกันชนะมาตลอดเรื่อยมาเนี่ยเขาไม่ได้มาแย่งผืนแผ่นดินไม่ได้มาแย่งบ้านแย่งเมืองไม่เอาเลยไม่มีวัตถุประสงค์เลยเขาต้องการท่าเรือเขาต้องการมาครอบครองท่าเรือเพราะเหตุว่าผลประโยชน์ของกษัตริย์ผลประโยชน์เรียกว่าอันดับต้นๆมันมาจากท่าเรือเท่านั้นและโดยถ้าสมัยก่อนนะประเทศพม่าปัจจุบันเนี่ยมันเป็นหลายเมืองนะล่างสุดเนี่ยที่ติดกับประเทศไทยของเราทางด้านทิศตะวันตกเนี่ยมันเป็นแผ่นดินมอญเชื้อสายมอญกษัตริย์มอญเรียกว่าหงสาวดีแล้วถ้าเหนือขึ้นไปมันมีทั้งหลายเมืองนะมีเมืองพุกามเมืองยะไข่เมืองตองอูเมืองแปรอันนั้นเป็นชนพม่าแต่ก็คนละเผ่าอีกก่อนที่จะรวมเป็นพม่าจริงๆอย่างทุกวันนี้รวมไปไม่รู้กี่เผ่าพันธุ์แต่ทีนี้บรรดาพม่าเนี่ยไม่ได้อยู่ติดชายทะเลนะเพราะว่าตลอดแนวยาวของทะเลทางตะวันตกของเราเนี่ยมันเป็นดินแดนมอญมาก่อนนะพม่าลงทะเลไม่ได้ไม่มีท่าเรือก็เลยพยายามโจมตีมอญนะ
เอาชนะมอญยึดมอญจนได้เพื่อจะเอาท่าเรือที่ถวายตะนาวสีเพื่อต้องการท่าเรือไม่ได้ต้องการอย่างอื่นนี่พอยึดท่าเรือได้แล้วทีนี้กษัตริย์พม่าก็รุ่งเรืองมีรายได้นะอโยธยาก็เช่นกันอยุธยาเราเนี่ยมีท่าเรือทางตะวันออกนะทางตะวันออกทางจันทบุรีชนบุรีอะไรนู่นแหละมีเป็นท่าเรือมันตั้งแต่โบราณแล้วก็ยังเข้าล่องสำเภาเข้าปากน้ำมาได้อีกมาค้าขายกันได้โดยเข้าจากลำน้ำเจ้าพยานะแต่ทีนี้เมื่อกษัตริย์อโยธยาหรืออยุธยาเนี่ยเรืองอำนาจขึ้นมานะพอเรืองอำนาจขึ้นมาก็ส่งกองทัพไปโจมตีถวายตะนาวสีนะเพื่อจะยึดเอาท่าเรือของมอญธม่าอีกและโดยเฉพาะช่วงไหนที่กษัตริย์อยุธยาเก่งๆนี่ยึดท่าเรือถวายตะนาวสีเอาไว้ได้ทีนี้อยุธยาก็เลยยิ่งรุ่งเรืองครับมีรายได้เยอะมีเท่ากับเก็บได้ถึง3ท่าเรือมันเป็นอย่างนั้นทีนี้เจ้าอู่ทองนี่ก็เช่นกันนะก็ทำการค้าขายอยู่ที่เมืองอู่ทองนี้เมืองสุพรรณภูมิจึงได้เจริญรุ่งเรืองมั่นคงมายาวนานจนกระทั่งกลายเป็นสุพรรณบุรีในปัจจุบันนี้ก็เหตุเพราะว่ามีท่าเรือครับแต่ท่าเรือที่เป็นแม่น้ำหรือเป็นลำคลองมันไม่ใช่ท่าเรือใหญ่มันไม่สามารถที่จะขยายการค้าให้ยิ่งใหญ่ได้และโดยเฉพาะเมืองอู่ทองนี่แหละนะเพราะว่ามันเป็นลำน้ำไม่ใหญ่นะการสัญจรสมัยก่อนก็ใช้ลำน้ำจระเข้สัมพันธ์นะซึ่งปัจจุบันนี้มันก็เปรียบเหมือนดังเป็นแค่คลองมันไม่ใช่ถึงกับเป็นแม่น้ำใหญ่นะไปเชื่อมต่อกับคลองพนมทวนหรือว่าแม่น้ำทวนที่อำเภอพนมทวนกาญจนบุรีแล้วก็ลงไปแม่น้ำแม่กลองนะล่องกันมาทางนี้ทีนี้ในเมื่อลำน้ำมันไม่ใหญ่มากเนี่ยสำเภาใหญ่มันเข้ามาไม่ได้แล้วท่าเรือที่อู่ทองมันไม่ใหญ่มากไม่สามารถที่จะรองรับสำเภาหรือว่าการค้าใหญ่ๆได้ประสบกับเมืองอู่ทองนะมันก็เกิดภัยธรรมชาติด้วยคือน้ำท่วมหรือว่าโคลนถล่มแล้วเกิดโรคระบาดทีนี้ก็เลยย้ายเมืองการย้ายเมืองหลักๆแท้จริงย้ายฐานการค้าต้องการย้ายฐานการค้าไปสู่ลุ่มน้ำที่ใหญ่กว่านะก็เลยมีประวัติว่าเจ้าอู่ทองไปสร้างอยุธยาจริงๆแล้วเจ้าอู่ทองไม่ได้ไปสร้างอยุธยานะอยุธยาหรืออโยธยานี่มันมีอยู่ก่อนแล้วครับมีพร้อมๆกับเมืองสุพรรณภูมิเมืองอู่ทองนี่แหละนะเพียงแต่ว่ามันเป็นคนละเมืองนะกษัตริย์ที่ไปยึดอโยธยาที่แท้จริงไว้ใต้อำนาจนี่คือเจ้านครอินทร์เจ้านครอินเนี่ยเป็นกษัตริย์เชื้อสายสุพรรณภูมิหรือสุพรรณบุรีนะแล้วโดยเฉพาะสมัยก่อนนี่นะ ภูมิภาคเอเชียคเนแทบจะทั้งหมดตกอยู่ภายใต้การปกครองหรือใต้อำนาจของจีนมายาวนานเป็นพันปีแล้วนะได้มีตำนานเจ้ากรุงจีนใช่บันทึกประวัติศาสตร์ชัดเจนนะไม่ใช่ไม่ชัดนะเพียงแต่ว่าทางราชการไทยไม่ให้เราเรียนแค่นั้นเองนะแม้กระทั่งเจ้านครอินทร์จะขึ้นครองราชเนี่ยจะต้องไปขอการรับรองจากพระเจ้ากรุงจีนนะครับให้พระเจ้ากรุงจีนรับรองครับจึงจะได้ขึ้นเป็นกษัตริย์โดยชอบธรรมครับขนาดนั้นนะครับแล้วตอนที่พระราชบิดาของเจ้านครอินทร์สวรรคตเนี่ยก่อนที่เจ้านครอินทร์จะขึ้นครองราชเนี่ยปีพ.ศ. 1938นะพระราชบิดาของเจ้านครอินทร์สวรรคตนะเจ้านครอินทร์จะขึ้นครองราชแต่อยู่ดีๆจะขึ้นเลยมันไม่ได้นะมันก็คงเหมือนปัจจุบันนี่แหละเหมือนรัฐบาลจะบริหารประเทศอ่ะต้องให้ประเทศไหนรับรองบ้างครับเป็นลักษณะแบบเดียวกันครับก็ส่งราชทูตพร้อมทั้งราชสารและบรรณาการเนี่ยไปถวายพระเจ้าหยงลู่นะหยงลู่หรือหยงโล่ที่กรุงนานกิงเมืองจีนสมัยนั้นยังไม่มีปักกิ่งอยู่ที่นานกิงนะเมืองหลวงนานกิงเพื่อขอให้ทรงประทับรับรองนะทีนี้พอเจ้ากรุงจีนทางโน้นรู้ว่า กษัตริย์สุพรรณบุรีเนี่ยสวรรคตแล้วเนี่ยก็เลยปฏิบัติตามธรรมเนียมก็ส่งขันทีสองท่านเดินทางมาเคารพศพนะนำบรรณาการมาเคารพศพพร้อมทั้ง
นำตราประทับหรือตราประจำตัวเนี่ยมาพระราชทานให้เจ้านครอินทร์ขึ้นเป็นกษัตริย์ปกครองสุพรรณภูมิโดยชอบธรรมอันนี้มีบันทึกไว้ชัดเจนนะเจ้านครอินทร์ปกครองเมืองสุพรรณบุรีอยู่ประมาณ14ปีนะตั้งแต่1938จนถึง1952 14ปีพอครบปีที่14เจ้านครอินทร์ก็ได้รับการหนุนจากเจ้ากรุงนานกิงหรือว่าฮ่องเต้จีนส่งทัพเรือจากจีนไปยึดอโยธยาครับนะไว้ใต้อำนาจแล้วก็สถาปนาตนเองขึ้นเป็นกษัตริย์อโยธยาก็คือเจ้านครอินทร์หรืออินทรชานั่นแหละครับผมนะอันนี้คือความเป็นมาเป็นไปของเมืองสุพรรณภูมิหรือสุพรรณบุรีฉะนั้นเมืองสุพรรณบุรีหรือสุพรรณภูมิเนี่ยจึงถือว่าเป็นเมืองเก่าโบราณแท้จริงและก็มีความมั่นคงยาวนานมาจนถึงปัจจุบันและจากการที่เมืองสุพรรณภูมิหรือสุพรรณบุรีเป็นเมืองเก่าเป็นเมืองสำคัญมาตั้งแต่โบราณกาลเนี่ยจึงมีวัดวาอารามที่ค่อนข้างใหญ่โตนะและโดยเฉพาะมีพระกุมากที่สุดและโดยเฉพาะพระตระกูลพระร่วงตระกูลพระร่วงไม่ว่าจะเป็นพระร่วงอะไรก็ตามนะพุทธศิลป์จะเป็นลักษณะของอู่ทองทวาก็ดีหรือจะเป็นพุทธศิลป์แบบลบบุรีก็ดีพระร่วงที่แตกกรุในบริเวณท้องที่เมืองสุพรรณบุรีมีมากที่สุดในประเทศนี้ครับพระร่วงนะครับใช่สุโขทัยก็ไม่เท่าครับลบบุรีก็มีไม่เท่านะสุพรรณบุรีมีมากที่สุดมีการพระร่วงมีการพบกรุพระร่วงแตกกรุเกินกว่า20กรุเกินกว่า20กรุแล้วยังพบพระหลักๆสำคัญอีกมากมายเหลือเกินนะแม้กระทั่งพระที่ท่านชมอยู่ในขณะนี้แหละครับนะก็ตระกูลพระร่วงเช่นกันนะถาดนี้เป็นพระร่วงทั้งหมดเลยครับมีทั้งพระร่วงพิมพ์ต้อนะที่เห็นกันเตี้ยๆเนี่ยลักษณะป้อมๆเนี่ยเขาจะเรียกว่าพิมพ์ต้อนะแล้วก็อันนี้เป็นพระร่วงข้างรัศมีมีทั้ง เต็มแล้วก็มีทั้งตัดซุ้มนะแต่ลักษณะต้อจะมีมากอันนี้เป็นพระร่วงพิมพ์ต่างๆของกลุ่มบ้านหัวเกาะนะอำเภอศรีประจันต์จังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งเรียกกันว่าบ้านหัวเกาะก็เรียกตามชื่อหมู่บ้านนะซึ่งเดิมนั้นอะมันวัดล้างตรงนี้มันจะชื่อวัดอะไรมันก็ไม่มีใครรู้นะแต่ว่าสถานที่พบมันอยู่บริเวณหมู่บ้านนี้ชื่อว่าบ้านหัวเกาะก็เลยเรียกกันว่าพระร่วงกลุ่มบ้านหัวเกาะนะแล้วก็ได้พบทั้งหมดนะจะมีกี่พิมพ์กี่แบบก็ยังไม่รู้แน่ชัดแต่เท่าที่ศึกษากันมาและสะสมกันเอาไว้ได้ก็มีเท่าที่เห็นนี้เท่านั้นส่วนถาดนี้เป็นกุบ้านหัวเกาะเช่นกันครับแต่เรียกกันว่าพิมพ์ซุ้มนครโกษาทบทวนอีกทีนึงครับอาจารย์บ้านหัวเกาะอยู่บริเวณไหนของจังหวัดสุพรรณบุรีบ้านหัวเกาะอำเภอศรีประจันต์จังหวัดสุพรรณบุรีใกล้ๆกับวัดบ้านกลางไหมก็คงไม่ไกลกันหรอกครับนะเพราะว่าน่าจะบริเวณนั้นน่าจะเป็นชุมชนใหญ่มาแต่โบราณครับนะจึงได้มีพระกุวัดบ้านกลางบ้างกุบ้านละหานบ้างครับนะคือพระสำคัญอยู่บริเวณนี้เยอะครับ ซึ่งถ้าพิจารณานะพิจารณาตามพุทธลักษณะของพระเป็นศิลปะผสมผสานระหว่างลพบุรีกับอู่ทองทวารวดีครับนะคือไม่ใช่ศิลปะบริสุทธิ์นะไม่ใช่ศิลปะบริสุทธิ์อย่างพระร่วงตระกูลเนี้ยลักษณะออกไปทางลพบุรีนะแต่ไม่ใช่ลพบุรีบริสุทธิ์เองมันเป็นผสมผสานระหว่างลพบุรีกับทวารวดีหรืออู่ทองครับนะพระร่วงบ้านพระสุนทรโกษานี่ก็เช่นกันนะเท่าที่พบแล้วอย่างพระร่วงเนี่ย1พิมพ์2พิมพ์3พิมพ์4พิมพ์5พิมพ์6พิมพ์นะเท่าที่ผมสะสมไว้ได้มีประมาณ6พิมพ์แต่ทั้งหมดจะกี่พิมพ์นั้นไม่สามารถที่จะศึกษาให้ชัดเจนได้ก็ต้องอาศัยการละเวลาเก็บสะสมเรื่อยไปนะ
แล้วส่วนพระซุ้มนครโกษาก็อย่างที่เห็นประมาณ3พิมพ์นะโดยประมาณ3พิมพ์พระร่วงนี้ยังไม่เจอเนื้อชิ้นเงินเลยพบแต่เนื้อสนิมแดงคือตะกั่วสนิมแดงหรือชิ้นตะกั่วสนิมแดงเท่านั้นยังไม่พบเนื้อชิ้นเงินอาจจะมีแต่คงจะน้อยครับคงจะน้อยและส่วนพระซุ้มนครโกษานี้พบทั้งเนื้อชิ้นเงินพบทั้งเนื้อตะกั่วสนิมแดงและพบทั้งเนื้อดินเผานะแต่ดินเผาเป็นจำนวนน้อยนะครับซึ่งข้างบนนี้ที่เห็นเป็นทองเนี่ยนะปิดทองเดิมๆอย่างนี้อันนี้เป็นพระซุ้มนครโกษาเนื้อชิ้นเงินปิดทองนะอันนี้ปิดทองส่วนที่เห็นชั้นนี้อันนี้เป็นเนื้อชิ้นตะกั่วสนิมแดงได้ทำการล้างคราบไขกรุออกแล้วนะสนิมจึงได้เกิด ความสวยงามและมีเสน่ห์ส่วน3องค์นี้ยังไม่ได้ล้างอันนี้เอาไว้เดิมๆนะอันนี้พระสภาพเดิมๆหรือว่ามีการล้างบางส่วนนะอันนี้ไว้ให้ดูตัวอย่างนะไว้ให้ดูตัวอย่างแม้กระทั่งทางนี้ก็เช่นกันมีทั้งทำการล้างคราบไขกุออกแล้วแต่งผิวให้สวยงามพวกนี้อันนี้ที่เงางามเนี่ยเขาแต่งผิวมาแต่โบราณแล้วล่ะอันนี้คือสภาพเดิมๆเลยยังไม่ได้แตะต้องเลยจากออกจากกรุมาก็สภาพนี้แหละไขยังคุมขาวอยู่อย่างนี้นะพวกนี้ก็เหมือนกันล้างคราบไขกุออกแล้วแต่งผิวสวยงามพวกนี้ล้างคราบไขกุออกแล้วแต่ไม่แต่งผิวนะปล่อยให้ด้านๆไว้อย่างนี้พระรักษภาพนี้ลักษณะแบบนี้ถ้าหากว่านำไปใช้พกพาแล้วถูกเหงื่อใครจะสวยงามมากๆนะ สักคราบเหงื่อใครของเราเนี่ยพอซึมเข้าไปในองค์พระเนี่ยมันจะไปทำปฏิกิริยาให้เนื้อพระผิวพระมีเสน่ห์ขึ้นโดยธรรมชาติซึ่งตระกูลพระร่วงบ้านหัวเกาะนี่ก็ไม่ใช่หาง่ายๆเลยแม้กระทั่งแค่ในสุพรรณบุรีนี่หายากที่สุดเลยแล้วก็จำนวนที่พบนั้นไม่สามารถระบุได้ว่าเท่าไหร่นะไม่สามารถที่จะระบุได้ว่าเท่าไหร่คาดว่ามีจำนวนพอประมาณครับคงไม่มากจนเกินไปนะแล้วก็คงไม่น้อยจนเกินไปนี่นะครับอาจารย์ครับพระชุดนี้มีพุทธคุณเด่นด้านไหนครับก็โดยส่วนมากถ้าเป็นพระกุมาตรฐานเดียวกันมาตรฐานเดียวกันและโดยเฉพาะพระเมืองสุพรรณภูมิหรือสุพรรณบุรีซึ่งเป็นเมืองหน้าด่านของอโยธยาครับนะเพื่อเมืองใดก็ตามที่เป็นเมืองหน้าด่านมักจะเน้นเรื่องคงกระพันชาตรีครับอานุภาพเด่นสายเหนียวสายอุดแต่ว่า ความเชื่อนะความเชื่อของนักสะสมตั้งแต่ยุคโบราณมาพระร่วงเนี่ยจะมีอานุภาพทางเสริมประกาศิษย์ด้วยอ๋อปากพระร่วงปากพระร่วงครับผมคนสมัยก่อนน่ะครับเขาว่าถ้าคนไหนแขวนพระร่วงอยู่อย่าไปแช่งใครคนเฒ่าคนแก่จะเตือนอย่างนี้จริงๆนะอย่าไปแช่งใครนะแขวนพระร่วงอย่าไปแช่งใครนะครับอย่าไปแช่งใครอย่าไปด่าลูกด่าหลานเขาอาจารย์แขวนหรือเปล่าครับอาจารย์แขวนหรือว่าผมจะให้อาจารย์แช่งผมให้ถูกหวยรางวัลที่หนึ่งจะสาบแช่งให้รวยใช่ไหมเออจะสาบแช่งให้รวยเลยนี่ครับอาจารย์ครับคนแขวนชุดพระชุดนี้ไหมครับน้อยมันไม่ค่อยมีจะให้แขวนมันจะไม่มีให้แขวนนะครับมันหายากคนถึงไม่ได้แขวนกันนะครับมันหายากมากๆครับอาจารย์ตั้งใจทำเป็นพิพิธภัณฑ์ยังไงครับที่นี่ก็จะจัดไว้ให้ชมนะให้อนุชนรุ่นต่อๆไปอันถ้าหากว่าในยุคนี้ก็คือนักสะสมครับผู้ที่ปรารถนาอยากศึกษาหาความรู้หรือว่าหาความรู้เพิ่มเติมครับหรือว่านักสะสมที่อยากจะแลกเปลี่ยนทัศนะซึ่งกันและกันครับนะ ก็จะได้มาชมมาดูมาชมกันแล้วก็โดยเฉพาะสิ่งที่เราปรารถนาก็คือปรารถนาให้อนุชนรุ่นต่อๆไปเขาจะได้รู้ได้เห็นจะได้ศึกษาต่อไปนะเพราะทำไมเช่นนั้นสมบัติชาติไม่เหลือนะครับจะไม่เหลือเลยแล้วรุ่นลูกรุ่นหลานรุ่นเหลนต่อไปเนี่ยจะไม่ได้เห็นอีกแล้วก็จะไม่มีความรู้เรื่องนี้อีกต่อไปครับมันเป็นที่น่าเสียดายนะ
พราะว่าถ้าเอาไปไว้ที่พิพิธภัณฑ์นะแต่ละบ้านแต่ละเมืองหรือว่าพิพิธภัณฑ์ที่กรุงเทพก็ดีแต่ละวันมีคนไปดูกี่คนนะครับพิพิธภัณฑ์สร้างไปอย่างนั้นแหละเออเฮ้ยมันคุ้มไหมล่ะแต่ละวันมีคนไปดูไหมพิพิธภัณฑ์อู่ทองมันน่าไปชมแต่มีคนเข้าไปชมหรือไม่ใช่มันจะสักกี่คนเออเนาะนอกจากนักท่องเที่ยวมาเท่านั้นเองคนสุพรรณมีเข้าไปดูไหมคนอู่ทองเข้าไปดูกันบ้างหรือไม่ครับงบประมาณที่ไปทุ่มใส่ตรงนั้นเท่าไหร่ครับแต่คนไม่ให้ความสนใจครับเพราะอะไรสถานที่ราชการน่ะกดกันตามหลักความจริงเลยชาวบ้านไม่อยากเข้าเหยียบย่างเข้าไปหรอกครับมันไม่กันเองกดหยุมหยิมมันเยอะแยะไปหมดถ้าเป็นของชาวบ้านเนี่ยโอ้โหมันง่ายกว่าครับทุกอย่างมันไม่ต้องมีกฎกติกาอะไรมันง่ายดีครับถ้าราชการเนี่ยทุกที่แหละไม่จำเป็นเขาไม่เข้าหรอกครับฮะจริงๆเจตนาเนี่ยมันดีเจตนาวัตถุประสงค์ในการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์นั้นสุดยอดมันดีฮะเจตนาจุดประสงค์มันดีมันจะเป็นแหล่งความรู้และสถานที่ศึกษาครับแต่เมื่อสร้างขึ้นมาแล้วคนไม่สนใจอ่ะครับจุดนี้สำคัญที่สุดครับนะแต่ถ้าเป็นพิพิธภัณฑ์หรือว่าเป็นที่เขาสร้างขึ้นแบบเป็นของส่วนตัวเนี่ยนะคนเข้าเยอะนะสังเกตดูได้เลยแปลกดีเหมือนกันเนาะคนจะเข้าเยอะคนจะให้ความสนใจเป็นอย่างนั้นในขณะที่ประชาชนจะทำพิพิธภัณฑ์ติดกฎหมายอีกใช่ข้อบังคับอีกว่าใช้คำว่าพิพิธภัณฑ์นี้ผิดกฎหมายนะครับถ้าคุณไม่ได้รับตรวจสอบหรือขึ้นทะเบียนเป็นเรื่องเป็นราวต้องเปิดเป็นถ้าใช้คำว่าแกลเลอรี่หรือชมรมหรืออะไรได้หมดก็มันคงเป็นคนกฎกติกาสากลหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะครับเราว่าไอ้ความรู้เรื่องกฎหมายเราก็ไม่ค่อยมีความรู้ด้านนี้อยู่แล้วครับมันก็อาจจะเป็นกติกาสากลเขาด้วยนะอาจารย์ครับพิพิธภัณฑ์แกลเลอรี่ส่วนตัวของอาจารย์นี้ใกล้เสร็จยังครับก็จริงๆแล้วมันก็เสร็จไปถ้าจะว่าเสร็จมันก็คือเสร็จแล้วแหละครับนะแต่ว่าเรายังไม่พร้อมสถานการณ์ยังไม่พร้อมยังไม่อำนวยครับอย่างปัจจุบันนี้จะเดินทางไปไหนได้ล่ะครับออกจากบ้านยังไม่ค่อยจะกล้าออกกันเลยครับเอาไว้ให้ทุกอย่างมันสงบก่อนครับให้โควิดเนี่ยมันลาจากประเทศลาจากโลกกันไปก่อนครับอย่างน้อยให้มันเหลือน้อยที่สุดก่อนครับเราค่อยมานับหนึ่งกันใหม่นะครับต่อจากนี้ไปชาวโลกหรือชาวไทยเราเนี่ยต้องนับหนึ่งใหม่แล้วนะครับเพราะว่าโควิดมาทีนี้มันล้างทุกสิ่งทุกอย่างเลยครับเห็นข่าวในโซเชียลเนี่ยอเนกอนาจใจนะอเนกอนาจใจที่สุดเลยตายกันทุกวันนะและโดยเฉพาะหัวหน้าครอบครัวเสียชีวิตแล้วสมาชิกจะอยู่อย่างไรนะก็คงจะต้องเป็นภาระของรัฐบาลอีกเยอะเลยเมื่อมันสงบลงแล้วไม่ว่ารัฐบาลไหนขึ้นมาก็ตามนะจะต้องมาฟื้นฟูบูรณะกันใหม่จะต้องมาให้ความช่วยเหลือกันมาเริ่มต้นกันใหม่เท่ากับเริ่มนับหนึ่งกันใหม่ทั้งประเทศทั้งโลกทั้งโลกครับโลกนะนับหนึ่งกันใหม่หมดอาจารย์ครับอาจารย์อยากให้ข้อแนะนำว่าอย่าบอกว่าตัวเองไม่ไหวกระทบคนเดียวเดือดร้อนคนเดียวยังไงครับเรื่องนี้ก็คือมันกระทบทั้งโลกอาจจะว่าไงได้ครับมันเราไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวครับเราไม่ได้เกิดมาคนเดียวเราไม่ได้ดำรงอยู่คนเดียวนะสัตว์โลกทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นสัตว์เดรัจฉานหรือเป็นมนุษย์มนุษย์ทุกชาติพันธุ์มนุษย์ทุกโลกทุกนามนะมันไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวหรอกมันโยงใยกันไปหมดครับฉะนั้นไม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อมันได้รับผลกระทบมันกระทบกันทั้งหมดครับเพียงแต่ว่าใครจะกระทบมากหรือน้อยครับถ้าหากว่าเป็นคนยากคนจนธรรมดาทั่วไปนะจนอยู่แล้วเคยจนมาตลอดนะมันกระทบไม่มากหรอกครับแต่ถ้ากิจการใหญ่ๆครับพวกกิจการยิ่งใหญ่เท่าไหร่ยิ่งกระทบมากครับนะเดือดร้อนมากฉะนั้นมันต้องใช้ความอดทนมันใช้วิธีอื่นไม่ได้เลยไม่สามารถจะใช้วิธีอื่นได้ครับขันติอดทนเท่านั้นมันเหมือนกันไปหมดอ่ะกระทบทั้งหมดเหมือนกันไปหมดแล้วจะไปทำยังไงได้ไปร้องแหกแกกระเชิงอะไรได้ล่ะคือตั้งสติยอมรับแล้วปรับตัวอยู่ให้ได้ใช่ทุกสภาวะแหละตอนนี้ก็ต้องทำตัวเป็นกิ้งก่าเป็นจิ้งจกตุ๊กแกเป็นกิ้งก่า
พยายามปรับสภาพให้เข้ากับสถานการณ์ให้ได้ครับ1รักษาตัวเองให้รอด2เข้ากับสถานการณ์ให้ได้อยู่กับมันให้ได้ครับนะแล้วมันไม่ใช่แค่นี้นะเราอย่ามาวิตกกังวลเฉพาะเรื่องโควิดนะโลกนี้มันผันผวนทุกอย่างแล้วเมื่อโควิดสงบเนี่ยมันไม่ใช่แค่นี้ดินฟ้าอากาศอีกครับจะหนักกว่านี้ทั้งลมทั้งร้อนทั้งน้ำครับนะมันจำประดังประเดเข้ามานะคาดว่าไปปลายปีนี้หรือต้นปีหน้าเนี่ยมันมาแน่ครับนะน้ำมันจะทะลักมาเท่าไหร่ไม่รู้ตอนนี้ดูญี่ปุ่นดูเยอรมันดูจีนไว้นะครับกระทบระดับใดครับเห็นไหมนี่เฉพาะแค่เรื่องน้ำเรื่องฝนนะแล้วยังร้อนอีกล่ะนะโลกมันร้อนขึ้นร้อนขึ้นครับมันจะหนักกว่านี้มันจะร้อนยิ่งกว่านี้ครับแล้วยังมันพายุอีกนะพายุแปลกๆที่ไม่เคยเกิดในบ้านเรามันก็มีเข้ามาแล้วนะพายุทองงวงช้างพายุอะไรต่ออะไรสมัยก่อนมันมีที่ไหนแล้วสมัยก่อนยังเก่งก็ลมบ้าหมูใช่แป๊บหนึ่งพวกพายุแบบนี้แต่ก่อนมันอยู่อเมริกาแล้วนะครับแต่เดี๋ยวนี้มันมาเที่ยวเมืองไทยแล้วเห็นไหมล่ะฉะนั้นพยายามปรับตัวให้ได้นะแค่นี้ครับสวัสดีครับ